สวัสดีนักเรียนม .2 ทุกคนเลยนะครับสวัสดีม .2 สําหรับวันนี้นะครับว่าไงลูกพิชชายกมือเป็นคนแรกเลยลูกนะครับกดผิดค่ะกดผิดใช่ไหมโอเคครูเอ๊ะฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยโอเคนะครับนะสวัสดีม .2 นะครับสําหรับวันพุธที่19เดือนมกราคม2565เนาะนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นหนึ่งวันที่เราจะเจอกันนะครับแล้วก็ใกล้จะหมดแล้วนะเนื้อหาม .2 เราใกล้จะหมดแล้วเหลืออีกหนึ่งบทเป็นแกมมาอีกหนึ่งตัวก็คือเป็น exclamation เราก็จะจบแล้วแต่ว่าตัวนี้จริงๆเราจบแล้วเพียงแต่ว่าเรามาฝึกกันเนาะมาฝึกทำแบบฝึกหัดกันนะครับมาคราวนี้ตัว agreement นะครับอย่างที่ครูบอกไปเมื่อกี้แล้วว่ามันคือการแสดงความเห็นด้วยกับประโยคก่อนหน้านะครับกับประโยคก่อนหน้าซึ่งนะครับอยู่ที่ว่าประโยคก่อนหน้าจะเป็นอะไรนะครับนักเรียนมาดูโหลใครที่ไม่ได้ดูครั้งที่แล้วเนาะอาจจะไปขอวิดีโอครูดูก็ได้นะครับการแสดงการเห็นด้วยเนี่ยมีสองทั้งหมดสองชนิดใหญ่นะครับเดี๋ยวครูขออันนี้แบบนึงนะนะครับพอดีเปิดคลิปรีวิวต้นไม้ไปด้วยนะครับ agreement เนี่ยนะครับนะมันแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ชนิดใหญ่ๆ1ชนิดที่ถ้าเกิดว่าประโยคแรกเนี่ยคนที่เขาพูดมาเนี่ยนะครับนะเขาอาจจะพูดประโยคบอกเล่ามานะครับนะเราก็จะใช้เป็น so กับเป็น to เท่านั้นนะครับเนาะซึ่ง so กับ to เนี่ย so กับ to เนี่ยนะครับจะใช้ต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าตัว so จะตามไปตัว verb ช่วยนะครับนะแล้วก็ตามไปตัวประธานประธานคืออะไรเอ่ยคือคนที่เห็นด้วยเนาะเช่นนะครับนะเช่นมีคนบอกว่า I am beautiful ฉันสวยอ่ะนะครับนะคนพูดอาจจะรู้สึกว่าฉันก็สวยเหมือนกัน so am I ฉันก็สวยเหมือนกันหรือ I like pop music ฉันชอบเพลงแนวป๊อปแนวแบบเพลงป๊อปเนาะใสๆเราอาจจะเห็นด้วยเราก็ชอบ so do I นะครับนะก็คือพูดสั้นๆว่า so do I ประมาณนี้ส่วน to ก็คือจะเอาคนที่เห็นด้วยไว้ก่อนเช่น I am too I can too I do to แค่นั้นเองชนิดที่2นะครับที่เราเรียนกันไปแล้วครั้งที่แล้วนะครับก็จะเป็นการใช้เป็นตัว so เป็นตัวแบบที่นะครับประโยคแรกเป็นประโยคปฏิเสธเนาะเราก็จะใช้3แบบก็คือจะมี nor นะครับมี neither แล้วก็จะมี either นะครับ neither กับ nor เนี่ยเขาจะใช้เหมือนกันเช่นครูอาจจะบอกว่า I don't like pop music ครูไม่ชอบแนวเพลงป๊อปใสๆฉันไม่ชอบเหมือนกันพูดสั้นๆว่า nor do ineither do I ก็ได้นะครับนะคือ neither กับ nor เนี่ยโครงสร้างมันจะเหมือนกันนะครูก็เลยแบบให้หนูทำแบบฝึกหัดไปพร้อมกันเลยส่วน either นะครับ either ก็คือ either เนี่ยมันจะมีโครงสร้างที่มันต่างจากเพื่อนก็คือจะเอาตัวคนที่เห็นด้วยขึ้นต้นนะครับนะเช่น I เช่น Lisa อะไรเงี้ยตามด้วยตัว verb ช่วยรูป not นะครับคือเราดึงมาจากประโยคแรกได้เลยหรือจะเป็น verb ช่วยรูปซึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ตามด้วยตัว either อยู่ที่ประโยคหลังนะครับตัวนี้เนาะนะครับเช่น I don't either I can't either นะครับแต่ว่าประโยคแรกต้องเป็นประโยคปฏิเสธแค่นั้นเองนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนไปแล้วเนาะแล้วก็ทำแบบฝึกหัดเสร็จเรียบร้อยต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับเราจะมาดูตัว so กับ neither แต่ว่าเป็นกากบาทที่มันอาจจะยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับมาต่อไปนะให้นักเรียนนั้นเขียนอ๋อเราไม่ต้องเขียนเนาะเรา choose the best answer ไปเลยนะครับข้อ1นะครับข้อ1Justin seldom go to the cinema นะครับเขาบอก Justin เนี่ยนะครับ seldom คือแทบจะไม่นะครับแทบจะไม่นะครับไปที่โรงหนังหรือโรงภาพยนตร์ Justin แทบจะไม่ไปที่ไปดูหนังประโยคแรกมีตัวคำว่า seldom เป็นประโยคปฏิเสธนะครับพอเป็นประโยคปฏิเสธข้างหลังจะเป็น so กับเป็น to ไม่ได้ข้างหลังจะต้องเป็นตระกูล nor neither หรือว่า either นะครับเราจะตัดข้อ1ทิ้งนะครับนะไม่เอา so นะครับแล้วก็ถ้าเราเช็คจากโครงสร้างเนี่ยข้างหลังเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัว don't แล้วก็ does Nikki does she คืออะไรคุณไม่เข้าใจอันเนี้ยข้อที่3คือผิดมากแล้วก็มี2กับ4ที่ได้ไปต่อเนาะก็จะเป็นตัว nor does Nikki nor doesn't Nikki หรือเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ก็ไม่มีช้อยถูกเนี่ยนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งลูกข้อนี้นะครับนะเดี๋ยวถ้าเราจะทำที่มันถูกต้องจริงๆอ่ะนะครับให้นักเรียนตัดตอบเป็นข้อคือข้างหน้ามันเป็นประโยคปฏิเสธอะเนาะมันก็ต้องเป็นตัวนอนนี่แหละถูกแล้วนะครับเป็นตัวนอนไม่ใช่โซนะนะครับเพราะว่าข้างหน้ามีคำว่าเซลดอมนะครับก็ข้างหลังก็ต้องเป็นเชิงแบบปฏิเสธเหมือนกันก็จะเป็นตัวนอร์ดาสติกี้ให้หนูตอบเป็นข้อ2ไปนะครับ doesn't ไม่ได้นะครับเพราะการใช้ nor หรือการใช้ neither นะครับอันนี้เดี๋ยวทวนโครงสร้างนิดหนึ่ง
ต้องตามที่ตัว verb ช่วยเฉยๆถ้าไม่มีใช้เป็น do does did คล้ายๆกับ tag แล้วตามที่ตัวประธานนะครับไม่ใช่ verb ช่วยลืบซึ่งถ้าข้อสี่จะถูกข้อสี่ต้องเป็น doesn't นะครับข้อนี้ก็เหมือนกันลูกนะครับมาเขาบอกว่า my parents have never been abroad นะครับพ่อแม่ของฉันเนี่ยไม่เคยไปอยู่ต่างประเทศนะครับอันนี้คือต่างประเทศเสร็จปุ๊บต้องการจะบอกว่าฉันเนี่ยก็ไม่เคยไปเหมือนกันประโยคแรกมี neither นะครับมี never ที่แปลว่าไม่เคยกลายเป็นประโยคกึ่งปฏิเสธละนะครับนะพอเป็นกึ่งปฏิเสธเนี่ยข้างหลังจะเป็นโซไม่ได้จะเป็นทูไม่ได้เราตัดหนึ่งลูกเราตัดสามนะครับมันจะต้องเป็น neither คือไม่นะครับแต่ว่าครูบอกไปแล้วเมื่อกี้ถ้า neither หรือว่า nor จะตามที่ตัว verb ช่วยเฉยๆไม่ใช่ซึ่งเราจึงต้องตอบเป็นข้อ4นะครับเป็น neither have I ฉันก็ไม่เคยไปเหมือนกันนะครับทันไหมลูกนะอย่าลืมนะนะครับข้างหน้าเป็นตัวปฏิเสธหรือว่าเป็นกึ่งปฏิเสธข้างหลังต้องเป็น nor neither แล้วก็ either นะครับแบบฝึกหัดเนี้ยคล้ายๆกับในชีวิตของหนูนั่นแหละข้อ3ลูก Did you attend the meeting last night นะครับเขาบอกคุณเนี่ย attend แปลว่าเข้าร่วมนะครับคุณเนี่ยเข้าร่วมการประชุมเมื่อคืนนี้หรือเปล่าไม่ล่ะ I didn't ไม่ล่ะฉันไม่ได้เข้าร่วมและมันจะเริ่มมาความยากมันจะเริ่มมาลูกนะครับนะมันจะเริ่มมาตรงที่ว่าพอหนูเจอ and ลูกนะครับพอหนูเจอ and หน้า and หลัง and ต้องเป็นยังไงเอ่ยนักเรียนขนานกันนะครับนะต้องเป็นขนานกันนักเรียนเรามาดูถ้าเกิดว่าหนูมี and ใช่ไหมข้างหน้าเป็นประโยคปฏิเสธนะครับหลัง and ก็ต้องเป็นเชิงปฏิเสธด้วยก็คือหลัง and จะต้องเป็นอะไรเอ่ยนะครับเดี๋ยวครูขอย้ายพื้นที่นิดนึงนะครับถ้าเกิดข้างหน้าเป็นปฏิเสธหลัง and ก็จะต้องเป็น nor นะเป็น neither นะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวคือ either นะครับที่ถ้าจะเป็นได้เนาะการใช้ของเขาถ้าเกิดว่าข้างหน้าเป็นประโยคบอกเล่าและมีคำเชื่อมเป็น and ใช่ไหมนะครับแล้วมีคำเชื่อมเป็น and มันจะต้องขนานกันนะลูกนะครับข้างหลังก็จะเป็นการใช้ที่เป็นไงเอ่ยนักเรียนข้างหลังจะเป็นตัว so กับเป็นตัว to นะครับอันนี้ก็ต้องจดไว้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีคำว่า but เดี๋ยวค่อยๆสอนตามคอร์สไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นปฏิเสธข้างหลังมันต้องขนานกันก็ต้องเป็นตระกูล nor neither นะครับแล้วก็อาจจะเป็นตัว either นะครับอะไรไม่ใช่ตระกูล3ตัวนี้ตัดทิ้งอะไรเป็น to ตัดทิ้งไม่ได้to ตัดทิ้งไม่ได้ก็จะเหลือแค่3กับ4การใช้เป็น either เราต้องใช้เป็น didn't หรือว่า did ลูกตอบเป็นช้อยไหนเอ่ยเขาบอกว่านะครับคุณเนี่ยเข้าร่วมการประชุมเมื่อคืนนี้หรือเปล่าไม่อ่ะ I didn't ฉันไม่ได้เข้าร่วมและ my colleagues นะครับเพื่อนคำนี้แปลว่าเพื่อนร่วมงานลูกเพื่อนร่วมงานของฉันเนี่ยก็ไม่ได้เข้าเหมือนกันเนาะข้อนี้นะครับถ้าตามโครงสร้างของการใช้แล้วว่านักเรียนต้องใช้เป็นตัว didn't either นะเพราะว่า either เนี่ยมันจะใช้ต่างจาก nor นิดนึงตรงที่ว่า verb ช่วยก่อนหน้ามันต้องเป็นตัวรูปซึ่งเนาะก็ตอบเป็นข้อ3ทันไหมลูกอันนี้ค่อยๆ คิดลูกนะครับมันจะเริ่มยากขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครูกลัวมากเลยอ่ะครูกลัวแบบอาการหนาวๆร้อนๆเลยเนี่ยเมื่อก่อนไม่ค่อยกลัวเป็นไข้เดี๋ยวนี้กลัวการเป็นไข้นะจ๊ะนะครับต่อไปข้อที่4ลูก Lisa took a taxi there เขาบอกว่า Lisa เนี่ยเขา took a taxi ขึ้นรถแท็กซี่ไปที่นั่นและวงกลมแอนให้คุณนิดหนึ่งหน้าแอนหลังแอนต้องขนานกันเข้าใจคำว่าขนานไหมลูกข้างหน้าเป็นบอกเล่าข้างหลังก็จะเป็นตัวโซเป็นตัวทูอะไรไม่ใช่ตัดทิ้งมีอีเธอร์ไม่ได้แน่นอนตัดข้อ2ตัดข้อ4นะครับควรจะตอบเป็น1หรือ3อยู่ที่ว่านักเรียนคิดตามครูนะนะครับอยู่ที่ว่าคิดตามครูนะทูกนะทูกตรงนี้เป็นเวิร์บช่องที่เท่าไหร่ลูกทูกตรงนี้เป็นเวิร์บช่องที่2มีความเป็นอดีตถ้านะครับประโยคแรกเกิดมีความเป็นอดีตเนี่ยแล้วมันเป็นแค่เวิร์บ2นะครับนะเราต้องใช้เป็น do does หรือว่า did เข้ามาทำในการเป็นการแสดงความเห็นด้วยต้องเป็น did นะครับตอบเป็น he did too ตอบเป็นข้อ1ได้เลยนะครับตั้งใจเรียนลูกทันไหมข้อที่5 I don't want to have more homework นะครับเด็กนักเรียนบอกว่าฉันไม่ต้องการที่จะมีการบ้านเยอะนะครับประโยคแรกเป็นปฏิเสธมาละเราก็ข้างหลังก็ต้องเป็นตัว nor neither แล้วก็เป็น either neither neither so ไม่ได้ตัด3 either อยู่ข้างหน้าได้ไหมไม่ได้การใช้ either เนี่ยต้องเป็นประธานแล้วก็ verb ช่วยรูปซึ่งนะครับverb ช่วยอ่ะครูเขียนว่า verb ช่วยแล้วกัน
นะครับนะเดี๋ยวคนที่อาจจะไม่ได้ฟังตลอดเนาะรูปเส้นและถึงจะตามไปตัวอีเธอร์ได้นะครับนะอันนี้คือโครงสร้างของเขานะจ๊ะนะครับอันนี้คือโครงสร้างของเขาโอเคเสร็จปุ๊บนะครับนะข้างหน้าเป็นตัวปฏิเสธเนี่ยตัวข้อที่4เนี่ยตัดทิ้งเพราะว่าอีเธอร์ผิดโครงสร้างมันจะได้ไปต่อก็คือข้อ1กับข้อ2เนาะอยู่ที่ว่านักเรียนพอจำได้ไหม everybody นะครับที่แปลว่าประธานที่มันเป็นอะไรเอ่ย everybody เป็นประธานเอกพจน์ประธานเอกพจน์เราใช้คู่กับ do หรือ does ลูกเราต้องใช้คู่กับ does นั่นเองเพราะว่า subject เอกพจน์ใช้คู่กับ does ที่เป็น verb ที่เป็น does เป็น verb เอกพจน์ด้วยนะครับตอบเป็นข้อ2นั่นเองทันไหมลูกลืมเลยวันนี้นะครับให้นักเรียนเข้ามาแล้วนักเรียนกดรายงานตัวโดยกดเลข19นะครับ19บวกกับ emotion ที่นักเรียนชอบมากที่สุดนะครับนะนักเรียน just choose one of the emotion you like the most นะครับนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอความเมตตากับครูด้วยนะครับวันนี้ครูกด emotion ขอร้องนะครับกดรายงานตัวนะครับนะกดรายงานตัวนะครับโดยการกดเป็น emotion มาด้วยนะครับมานะครับนะกด emotion มาด้วยนะเอาแบบน่ารักน่ารักนะครับนะแบบตัวที่เราใช้เยอะที่สุดว่างั้นเถอะนะครับนะตัวที่เราใช้เยอะที่สุดนะครับตัวที่เราใช้เยอะที่สุดเนาะนะครับอ่ะโอเคกดรายงานตัวมานะลูกนะครับมาต่อไปข้อที่6ละนะครับทันนะอย่างวันนี้พี่ม .6 ติวใช่ไหมเขาก็พูดเหมือนกับที่ครูพูดเลยคือออนไลน์มันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะนะครับถ้าแรงคะแนนอาจจะต่างกันเพราะว่าถ้าคนที่ตั้งใจเรียนคือได้ไปเลยเพราะว่าหนูไม่มีปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่นเช่นหนูไม่ต้องมาโรงเรียนหนูไม่มีปัจจัยเรื่องของการเดินทางนะครับถ้าคนได้คือได้ไปเลยคนไม่ได้คือศูนย์เลยแบงค์นะครับแบงค์ก็คือแบบไอ้พวกที่ชอบแบบเปิดวิดีโอหรือว่าชอบเปิดแบบอันนี้ทิ้งไว้อะแล้วก็ไปกินขนมบ้างไปดูทีวีบ้างเล่นไอจีเล่น Facebook พวกนี้จะไม่ได้เลยคือจะแบงค์เลยนะครับถ้าได้คือได้ไปเลยจริงๆนะแต่ครูจะพยายามแบบใช้เวลาแบบไม่ได้แบบให้มันนานมากคือครูอะคอนเซ็ปต์ของการสอนออนไลน์ครูรู้สึกว่าถ้าเด็กนั่งหน้าจอมากเกินไปเป็นเราแล้วก็เบื่อเนาะนะมันไม่ใช่การดูหนัง Netflix ที่แบบ2-3ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะพยายามแบบใช้เวลาหน้าจอให้ได้น้อยที่สุดเพราะว่าเอาจริงๆการโฟกัสสู่หน้าจอมันไม่เหมือนกับการนั่งเรียนอยู่ในห้องเนาะนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าอยู่ในห้องมันก็จะมีจุดโฟกัสเป็นคนอะไรเงี้ยมันก็จะดูไลฟ์ลี่อ่ะนะครับมากกว่าเนาะต่อไปนะครับข้อที่6แล้วมา My English teacher like to smile เขาบอกว่าครูภาษาอังกฤษเนี่ยเขาชอบยิ้ม while he is teaching นะครับนะ while ก็คือขณะลูกขณะที่นะครับเขาเนี่ยกำลังสอนนะครับประโยคนี้เราจะยึดตรงประโยคแรกลูกนะครับนะก็คือตัวนี้ลูกนะครับถ้ามีตัวสิ่งที่มันแบบเป็นตัว adverb เนาะเช่น while เช่น after นะครับพอจำได้ไหมเราจะยึดตรงประโยคหลักอันนี้คือประโยคหลักลูกนะครับนะประโยคหลักของเราเป็นตัวอะไรเอ่ยเป็นตัวบอกเล่านะครับนะอย่าลืมนะตัวนี้เป็นตัวบอกเล่าพอเป็นตัวบอกเล่าปุ๊บเนี่ยประโยคข้างหลังก็ต้องเป็น so กับ to นะครับจะมี neither ในข้อที่3ได้ไหมไม่ได้เราตัดข้อ3ทิ้งก็จะเหลือ1หรือ2หรือ4การใช้ so กับการใช้ to so กับ to นะมันจะอยู่แบบขนานกันเลยอันนั้นข้างหน้าเป็นตัวประธานนะครับเดี๋ยวครูขอเขียนนิดนึงเนาะข้างหน้าเป็นตัวประธานใครเข้ามาอ่ะเสร็จปุ๊บนะครับระหว่างตัวนี้นะครับความต่างของเขานะลูกความต่างของเขาตัวนี้จะเป็น verb ช่วยเฉยๆอันนี้จะเป็น verb ช่วยที่ถ้าเกิดประโยคหน้ามีถ้าไม่มีปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าไม่มีก็จะใช้เป็น do does did เนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวประธานข้างหลังประธานจะอยู่แบบนี้นะจะสอนตัดก่อนนะครับจะสอนตัดก่อนข้างหน้านะครับต้องบอกว่าต้องเป็น so นะครับเป็น to แต่นักเรียนดูลูกเนี่ยเขาต้องการจะบอกว่า my math teacher ก็คือครูคณิตศาสตร์นะครับนะครูวิชาเลขก็ชอบยิ้มเหมือนกันคือตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบรายละเอียดปลีกย่อยเนาะนักเรียนต้องดูให้เป็นว่าอันไหนคือประโยคหลักนะครับแล้วก็ประโยคหลักจริงๆก็คือการที่ครูภาษาอังกฤษเขายิ้มต้องการจะสื่อว่าสิ่งที่ครูคณิตศาสตร์เนี่ยทำก็คือเขายิ้มเหมือนกันแต่ประโยคแรกนักเรียนสังเกตว่า like ตรงนี้เป็น verb แท้เป็น verb หนึ่งที่มีการเติม s นะครับถือว่าเป็นปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มี is อยู่ข้างหน้า
นะหนูอาจจะถูกลวงเพราะมันมี is อยู่หลังคำว่า while นะครับแต่ประโยคหลักจริงๆคือประโยคหน้าเนาะเพราะเนี่ยพอไม่มี is เราก็จะใช้ is ไม่ได้ตัด1และตัด4คำตอบคือข้อ2ถูกต้องที่สุดนะครับก็จะกลายเป็นว่า so does my math teacher does มาจากไหนเอ่ย does มาจากการที่ like เนี่ยมันเป็น verb 1มันเป็น verb แท้นะครับพอเป็น verb แท้ปุ๊บเราต้องใช้เป็น do does did แต่ว่า verb 1เราใช้ได้แค่ do กับ does ทำไมต้องใช้ does เพราะว่า math teacher เป็น subject เอกพจน์เราก็ต้องใช้ does ที่เป็น verb เอกพจน์ให้มันสอดคล้องกันนั่นเองต่อไปข้อที่7นะครับนะเป็นข้อที่มีการถกเถียงกันเยอะที่สุดนะครับนะ are you going with us เขาบอกคุณเนี่ยกำลังจะไปกับเราไหมนะคุณจะไปกับเราไหมอันนี้เป็นเรื่องอนาคตละ if Jenny want to go ถ้าเกิดว่าเจนนี่ต้องการจะไปนะครับถ้าเจนนี่ต้องการจะไปฉันก็จะไปเหมือนกันนักเรียนฟังลูกนะครับถ้าประโยคที่การใช้ so แล้วก็ I also เราตัดทิ้งเราตัดข้อหนึ่งทิ้งเราไม่เอาข้อหนึ่งเลยนะครับก็จะเหลือ2เหลือ3เหลือ4คราวนี้การจัดวางประโยค so จะต้องเป็น so บวก verb ช่วยใช่ไหมบวกด้วยตัว verb อะไรเอ้ยทุติตามด้วยตัวประธานถ้าเอา v มาไว้ตรงกลาง v เป็นตัว subject ซึ่งผิดแน่นอนไม่ใช่ข้อ2ไม่ใช่1นะครับไม่ใช่2แล้วก็จะเหลือ3กับ4อยู่ที่ว่าหนูวิเคราะห์เป็นหรือเปล่านักเรียนฟังหนูนะครับ if clause นะครับหนูเรียนไปแล้วม .2 เรียนนะถ้าประโยค if clause เนี่ยนะครับอันนี้ subject บวก verb 1ที่มีการเติม s อันนี้เป็นแบบที่1ลูกนะครับแบบที่1ก็คือถ้าสิ่งนี้เกิดสิ่งหนึ่งจะตามมาในอนาคตนะครับตรงนี้ต้องเป็นอนาคตแล้วก็โจทย์เนี่ยเขาให้ตัวประโยคข้างหน้าเนี่ยเป็นเชิงอนาคตมาแล้วด้วยซ้ำนะครับข้างหลังก็ต้องมีวิวต้องบอกแบบนี้นะครับคำตอบคือตอบมาเป็นข้อ4นะนะครับด้วยโครงสร้างของ if clause แล้วก็ด้วยเขาไกด์มาแล้วว่าข้อนี้มันเป็นตัวอนาคตนะเลยต้องเป็น so will I เพราะว่าเชิงอนาคตเนี่ยข้างหลังจริงๆมันต้องเป็นตัว subject บวก will บวก verb 1นะครับแต่ว่ามันติดโครงสร้างของตัว so ก็เลยต้องสลับทีนิดนึงเป็น so will I เข้าใจไหมลูกอันนี้นะทันไหมอ่ะพอเข้าใจไหมอ่ะนะครับมาพอเข้าใจไหมทำไมต้องใช้เป็น will ทำไมไม่ใช้ do เพราะว่าติดโครงสร้างของ if clause if clause แบบที่หนึ่งก็คือหลัง if จะเป็นตัว subject บวก1ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นถ้าเจนนี่ต้องการจะไปฉันก็จะไปเหมือนกันนะครับโครงสร้างของตัว if clause แบบที่หนึ่งก็คือหลัง if จะเป็นตัว present simple และอีกหนึ่งช่องจะเป็น will นะครับแต่พอมาเป็นแบบเนี้ย will มันจะต้องอยู่ตรงกลางนะครับต้องเอา verb ช่วยไว้ตรงกลางนั่นเองนะครับอันนี้คือสาเหตุนะลูกต่อไปนะครับนะข้อที่8ละ on Sunday ในทุกวันอาทิตย์ all the shop are closed and จดๆนะครับเขาบอกว่า all the shop ก็คือร้านค้าทุกร้านเนี่ยมันปิดและใหม่ละหน้าแอนละแอนต้องเป็นไงจ๊ะที่รักขนานกันพอขนานปุ๊บข้างหน้าเป็นตัวอะไรเอ่ยบอกเล่าข้างหลังก็ต้องเป็นตัว so หรือว่า to ตัดข้อ2และตัดข้อ4 also หรือว่า so ต้องตอบเป็น so เฉยๆนะครับนะ so are the theater and cinema นะครับนะทั้งโรงภาพยนตร์แล้วก็โรงหนังอันนี้คือโรงภาพยนตร์นะ theater คือโรงภาพยนตร์นะลูกเอ้ยโรงละครโทษทีนะครับนะโรงละครในเมืองนอกเนาะโดยเฉพาะอังกฤษนะครับหนูจะเห็นว่ามี theater เต็มไปหมดเลย cinema คือโรงหนังลูกนะครับเรียนกับครูก็จะได้แบบตัว culture ไปด้วยนะแยกให้ออกว่าซีนีม่ากับเธียเตอร์ไม่เหมือนกันนะจ๊ะต่อไปข้อที่9 I'd like to go shopping after work ฉันเนี่ยต้องการที่จะไปซื้อของนะนะครับร้านหลังจากเลิกงานเจอโจทย์ข้อนี้เป็นประโยคบอกเล่าพอเป็นบอกเล่าปุ๊บเป็น so แต่นักเรียนรู้ไหมว่า would ดื้อตรงนี้มันย่อมาจาก would like นะครับที่แปลว่าอะไรเนี่ย would like ที่แปลว่าต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ตอบเป็นช้อยที่3นั่นเองนะครับอยู่ที่ว่านักเรียนรู้หรือเปล่าว่าย่อมาจากอะไรข้อที่10นะครับ my sister has seen that movie and เจอโจทย์เขาบอกพี่สาวเนี่ยนะครับเขาได้มีการ has seen ก็คือได้มีการแบบได้ไปดูหนังเรื่องนั้นและเจอโจทย์หน้าแอนและแอนต้องเป็นไงจะที่รักจ๋าขนานกันจ้าพอขนานกันนะครับข้างหน้าเป็นตัวบอกเล่าข้างหลังก็จะเป็นได้คือ so กับ to เท่านั้นนะครับมี either โผล่มาตัดทิ้งนะครับมี no โผล่มาตัดทิ้งก็จะเหลือแค่1กับ2อยู่ที่ว่าข้างหน้ามันมีตัว has เนาะนะครับเราก็จะดึงเป็น so have I นะตอบเป็นข้อ2คือคำตอบลูก so have I ทันไหมค่อยๆคิดนะ
นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเรียนแบบไปพักสมองกับการเรียนคําศัพท์กันนิดนึงนะครับเออเมื่อกี้ครูไปออกกําลังกายมาครูรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมฉันตัวร้อนเอ๊ะยังไงไหนใครเคยเป็นโควิดมีไหมเนี่ยนะครับใครเป็นเคยเป็นโควิดมันไม่ลูกอยากรู้อาการเอ๊ะมันจะประมาณไหนนะครับช่วงนี้คนเป็นกันเยอะมากเลยนะคนใกล้ตัวครูทั้งนั้นเลยอ่ะนะครับรอบนี้คือคนใกล้ตัวเป็นเนี่ยพออากาศแบบเริ่มร้อนๆหนาวๆนะเราจะรู้สึกว่าแบบเอ๊ะยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะเออนะครับคือครูเองก็เลยไม่กล้ากลับบ้านเนี่ยปกติหนูอาจจะเจอครูอยู่ที่จังหวัดชัยนาทเนาะนะครับตอนนี้แทบจะไม่กล้ากลับบ้านนะครับเออจะรอดูอาการอีกสักนิดนึงเพราะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะนะครับไม่กล้าที่จะกลับไปเสี่ยงนะครับเหมือนแบบถ้าเกิดครูจะเป็นอ่ะนะครับก็คือรับเชื้ออีตอนวันที่ไปโรงเรียนนั่นแหละนะครับไปเจอคนเยอะที่สุดคือวันนั้นเลยนะครับแล้วก็วุ่นวายมากหลังจากนั้นครูก็ไม่ได้เจอใครนะนะครับไม่ได้เจอใครไปซื้อของก็อยู่แค่หน้าปากซอยหรืออาจจะไปกินข้าวกับเพื่อนซึ่งแบบเพื่อนก็ตรวจกันตลอดอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้ออกไปไหนเยอะด้วยต่อไปข้อที่11มาคนชื่อแบงค์ลูกฮาร์ดลีย์เวิร์กฮาร์ดแบงค์เนี่ยแทบจะไม่ทํางานหนักเลยจดๆนะครับแล้วก็เราจะเติมอะไรเอ่ยนะครับและคนที่แจ็คเนี่ยก็ไม่ทำงานหนักเหมือนกัน They run out of the money now พวกเขาก็เลยมีการ run out of การวิ่งออกจากอันนี้ไม่ใช่ลูกนะโทษทีไม่ใช่นะครับ run out of แปลว่าอะไรเอ่ยพวกเขาก็เลยมีการขาดแคลนเงินไม่ทำงานก็เลยไม่มีเงินไงลูกแต่นักเรียนฟังครูลูกนะครับเมื่อกี้ต้องการจะให้พักสมองนิดนึงแล้วหนูไฮไลท์แรงๆตรงคำว่าฮาร์ดลีย์ฮาร์ดลีย์แปลว่าอะไรเอ่ยใครทราบบ้างแทบจะไม่พอแปลว่าแทบจะไม่ประโยคจะกลายเป็นปฏิเสธทันทีประโยคปฏิเสธด้านหลังเนี่ยนะครับถ้าหนูจะเติม and ปุ๊บเนี่ยนะครับมันต้องตามด้วยตัวอะไรเอ่ยเป็น nor เป็น neither แล้วก็เป็นอะไรลูกเป็น either เท่านั้นนะครับจะเป็น so ได้ไหมไม่ได้นะครับจะเป็นตัว to ได้ไหมไม่ได้อันนี้ผิดโครงสร้างมากเลยอ่ะใช้สีชมพูดีกว่ามันก็จะเหลือ2กับเหลือ3นะครับใช่ไหมใช่ and nor does Jack หรือ and Jack does นะครับมันก็ควรจะมีนอสักนิดหนึ่งเนาะนะครับ does มาจากไหนเอ่ยอันนี้เดี๋ยวมันผิดโครงสร้างนิดนึงนะ work ต้องเติม s นะครับ work ต้องเติม s นะจ๊ะเออมันการที่นะครับอันนี้มันเป็น verb หนึ่งมันก็จะต้องใช้เป็น do กับ does เข้ามานั่นเองนะครับข้อนี้คำตอบคือข้อ2ลูกนะครับตอบเป็น nor นะครับนะตอบเป็น nor does Jack นั่นเองนะจ๊ะทันไหมต่อไปข้อที่12ลูกสิงคโปร์ข้อนี้ก็ยากเหมือนกันลูกนะเราต้องคิดนิดนึงเนาะเออเขาบอกประเทศสิงคโปร์เนี่ย has Singapore's made a lot of progress in its country recently ประเทศสิงคโปร์ได้มีการทำ a lot of progress ก็คือความก้าวหน้านะครับความก้าวหน้าอย่างมากเลยใน in country ในประเทศของมันลูกนะครับนะในประเทศของมัน recently ก็คือในช่วงนี้จุดจุดจุดคือเขาต้องการจะบอกว่าประเทศไทยก็เหมือนกันอ่ะจริงหรอ ข้างหน้าเป็นประโยคบอกเล่าแสดงว่ามันต้องขนานเขาใช้ and ใช่ไหมข้างหลังก็เป็นโซแน่นอนแต่ว่าเป็นโซอะไรนะครับอยู่ที่ว่านักเรียนรู้หรือเปล่าว่า apostrophe s เนี่ยมันมาจากหลายอย่างได้นะครับแต่ว่า made เนี่ยจะเป็นตัวบอกเรานะครับจะเป็นช่อง3ซึ่งถ้าเกิดเราเจอ has นะครับตามไม่ตัว verb 3อันนี้จะเป็น has แน่นอนแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็น apostrophe s ที่ย่อมาจาก is ขึ้นมา is จะตามด้วยตัว adjective หรือว่าอาจจะเป็นตัว verb ing ลูกซึ่ง made มันไม่ใช่ verb ing นะครับมันก็จะเป็นตัว is ไม่ได้เนาะข้อนี้ข้างหน้ามี has ใช้ has นะลูกเป็นตัว nor ไม่ได้นะ nor เนี่ยต้องเป็นตัวปฏิเสธก็จะเหลือ1 2 3 1 2 3ข้างหน้าเรารู้แล้วว่ามันเป็น has ตอบเป็นข้อ2ได้เลยนะครับทันไหมต่อไปข้อที่13ลูกนะครับ My friends need a new hat เขาบอกเพื่อนของฉันเนี่ยต้องการหมวกใบใหม่ but นะครับนักเรียนวงกลม but ก่อนเดี๋ยวครูจะสอนก่อนหน้า but หลัง but ต้องขัดแย้งกันหน้า but หลัง but ต้องขัดแย้งกันขัดแย้งคืออะไรเอ่ยมันก็จะตรงข้ามกับตัว and นะเหรอนะครับถ้าเกิดว่าข้างหน้าเป็นบอกเล่าอ่ะครูหมายถึงแบบนี้ลูกถ้าข้างหน้าเป็นบอกเล่าแล้วมันมีคําว่า but ให้เราเป็นคําเชื่อมข้างหลัง but เป็นอะไรได้บ้างถ้าข้างหน้าเป็นบอกเล่าปุ๊บเนี่ยนะครับ
ครูเนี่ยชอบเว้นพื้นที่ข้างหน้าไว้เยอะทําให้ครูเขียนไม่พออ่ะขยับพื้นที่พวกนี้ต้องสอนแบบตามข้อลูกนะครับถ้าเกิดข้างหน้าเป็นบอกเล่าแล้วข้างหลังเป็นบัตรใช่ไหมมันก็จะมีการขัดลูกเข้าใจคําว่าหน้าบัตรหลังบัตรต้องขัดแย้งกันหน้าบัตรหลังบัตรต้องขัดแย้งกันถ้าข้างหน้าเป็นบอกเล่าปกติข้างหลังมันควรจะเป็นโซกับเป็นทูใช่ไหมแต่มันขัดแย้งต้องเป็นนอร์หรือนีเธอร์หรือเป็นอะไรได้อีกนะครับหรืออาจจะเป็นตัวอีเธอร์แต่ถ้าเกิดว่าข้างหน้าเป็นตัวปฏิเสธขึ้นมาแล้วมันมี but นะครับครูใช้สีที่มันต่างได้ไหม but ข้างหลังก็จะต้องแบบมีความขัดแย้งอ่ะก็จะต้องเป็น so กับ to อันนี้คือรายละเอียดปลีกย่อยที่เราควรจะต้องแบบเจอลูกนะครับนะมันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะอันนี้เอาไว้ดูนะลูกมาโอเคนะครับคือต้องสอนเรียงข้อรายละเอียดมันเยอะนิดนึงได้นะต่อไปข้อที่13เราย้อนกลับมาลูก My friend is ahead but เจอโจทย์เขาบอกว่าเพื่อนของฉันเนี่ยต้องการหมวกนะครับต้องการหมวกใบใหม่แต่เจอโจทย์ข้างหน้าเป็นบอกเล่าข้างหลังต้องเป็นเชิงปฏิเสธอะเนาะแต่ว่าสังเกตว่าไม่มีตัว nor neither แล้วก็ either เราก็เลยต้องหาสิ่งที่มันเป็นปฏิเสธเราก็เลยตัดข้อ2แน่นอนตัดข้อ3แน่นอนเหลือ1กับ4ยากไปอีกนะครับนะถ้า need 13นี่ในห้องเรียนยังใครเรียนข้อ13แล้วมีไหมนะครับ need มี2แบบถ้าเป็น verb ช่วยใช้ need มาทำได้เลยเป็น needed แต่ถ้าเกิด need เป็น verb แท้ต้องใช้เป็น do does did นะครับอ่ะครูสอน need ไปเลยถ้า need เป็น verb ช่วยก็แปลว่าต้องการ need แปลว่าต้องการหมดเลยนะครับ need แปลว่าต้องการเนาะถ้านี้เป็น verb ช่วยโครงสร้างจะอยู่แบบนี้ลูก subject บวกคำว่า need นะครับที่แปลว่าต้องการเสร็จปุ๊บหนูสังเกตถ้ามี verb 1ตามหลังนั่นคือ need ถ้านี้เป็น verb ช่วยจะเป็นแบบนี้แปลว่านักเรียนก็สามารถใช้ need เนี่ยไปทำเป็นตัวปฏิเสธได้เลยถ้ามันเป็น verb ช่วยแต่ถ้านี้เป็น verb แท้ปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะมีโครงสร้างประมาณนี้ subject บวก need นะครับบวกด้วยตัวกริยาทันทีหรือ need บวก to บวก verb 1สังเกตนิดเดียวถ้าเกิด need เป็นตัว verb แท้ปุ๊บเนี่ยนะครับถ้า need เป็นตัว verb แท้ต้องมีการใช้ do does did ไปทำปฏิเสธแต่ถ้าเกิดว่านี้เป็น verb ช่วยก็คือใช้ need เนี่ยใช้ needn't เป็นปฏิเสธได้เลยอันนี้คือการใช้ need นะครับพอมีเวลาปุ๊บครูก็จะสอนละเอียดหน่อยนะครับคำว่า need คำว่า there พวกนี้เป็นได้2อย่างนะครับตรวจสอบก็คือข้างหลังเป็นอะไรถ้าเกิดว่าเป็น verb 1ไปเลยนะครับนะเราก็คือจะใช้เป็น need ตัวนั้นนะนะครับมาทําเป็น verb ช่วยเป็น needn't ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่ามันมีกรามอย่างตัวเนี้ยเพื่อนของฉันเนี่ยต้องการ new hair ต้องการหมวกใบใหม่อีหมวกใบใหม่เนี่ยมันเป็นตัวกรามลูกมันถูกต้องการพอมันเป็นกรามปุ๊บตัวนี้เป็น verb แท้ทันทีพอเป็น verb แท้ปุ๊บต้องใช้เป็น do กับ does นะครับครูจะบอกว่าโจทย์ข้อ3นี่ก็ผิดอยู่แล้วเนี่ยนะครับขัดใจจังเลยอ่ะไม่เป็นไรลูกนะครับนะข้อนี้เดี๋ยวครูตัด S ทิ้งนะครับแก้ไขลูกนะครับมันควรจะเป็น need เนี่ยต้องเติม s นะครับตรงนี้ need ต้องเติม s แล้วคำตอบจริงๆทั้งตอบเป็นข้อ4นะครับนะ needn't นั่นเองนะครับเออสติ doesn't นะครับต้องเป็น doesn't เนาะเพราะว่า need ตัวนี้จะเป็น verb แท้แก้ไขให้เป็น my friend นะเป็นประธานเอกพจน์คือไม่ได้เติม s แล้วเอา s ไปเติมที่หลัง need แล้วกันต่อไปข้อที่14ลูก effortนะ as first คือตอนแรก I know what I didn't know about the accident but my sister นะครับวงกลมตรงบัดเนาะเมื่อกี้สอนท่องไปแล้วนะครับหน้าบัดหลังบัดต้องเป็นไงเอ่ยขัดแย้งกันหน้าบัดหลังบัดต้องขัดแย้งกันพอขัดแย้งกันข้างหน้าเป็นตัวปฏิเสธ
ครั้งหลังต้องขัดแย้งไปเป็นเชิงบอกเล่าก็คือต้องเป็นโซหรือเป็นทู่นะครับหรือเป็นเชิงบอกเล่าปฏิบอกเล่าปกติแต่อันนี้ไม่มีเลยไม่ใช่ปัญหาลูกนะครับตอนแรกฉันไม่รู้เกี่ยวกับอุบัติเหตุแต่ my sister พี่สาวฉันรู้ข้างหน้ามันเป็นตัวดิสใช่ไหมพอเราจะแสดงแบบเหมือนแบบการเห็นด้วยแต่ว่ามันพอมันขัดกันแล้วอะนะเขาบอกตอนแรกเนี่ยฉันไม่รู้เกี่ยวกับอุบัติเหตุแต่ว่าพี่สาวรู้ถ้ามันมีดิสหนูใช้ดิสในข้อสองได้เลยนะครับอันนี้เป็นความหลากหลายของภาษาลูกแล้วก็ข้อที่15 There were many students absent yesterday. There were คือการมีหรือแต่เป็นการมีในอดีตเนาะมีนักเรียนจำนวนมาก absent คือขาดเรียนนะครับนะขาดเรียนในเมื่อวานนี้ but หน้า but หลัง but ต้องขัดแย้งอีกละแต่ในวันนี้ไม่มีคนขาดนะครับมันก็ควรจะขัดแย้งกันนะเนาะมันก็ควรจะเป็น weren't นั่นเองนะครับนะตอบเป็นข้อ2นั่นเองนะทันไหมนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปพักสมองโดยการเรียนแบบอะไรอ่ะนะครับโดยการเรียนคำศัพท์นะครับเบาๆนะไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรไม่ได้แบบมีความหนักหนาอะไรเชียทันนะอันนี้เดี๋ยวกูขอแก้ไขนิดนึงมันเป็นบทที่6ลูกนะครับใส่ชื่อบทผิดนะครับคำศัพท์ก็จะกวาดให้เรียบเลยนะครับนะกวาดให้เรียบวันนี้แหละนะครับแล้วก็ชี้สุดท้ายก็คือครูคิดว่ามันเวลามันพอนะครับม .2 นี่คือพยายามเร่งมากๆเลยนะครับมานะเดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์ในบทที่6คำแรกก่อนนะครับคำว่า nature nature เป็นคำนามหนูนะครับนะ nature แปลว่าอะไรเอ่ยเรียนแปลว่าธรรมชาตินะครับธรรมชาติคำนี้น่าจะได้นะ nature นะครับเป็นคำนามคำต่อไปนะ picturesque ออกเสียงว่า picture นะครับ picture race เลยนะ picturesque นะครับ picturesque ตรงนี้แปลว่าเป็น adjective รูปนะครับนะแปลว่าสวยงามงดงามคือเอาจริงๆนะถ้ามันมีคำว่า picture หมายถึงว่างดงามดุจดั่งภาพวาดใครจะจดใครมีพื้นที่จดจดเลยลูกนะครับมันจะมีคำเนี้ยนะครับคำเนี้ยมันจะใช้ในการเปรียบเทียบอาจจะเป็นผู้หญิงเนาะโอ้ oh, you are a picturesque person หนูเป็นคนที่สวยงามดุจดั่งภาพวาด like you come out of the literature เหมือนกับหนูออกมาจากนิยายเลยอะประมาณนั้นนะครับนะอันนี้คือ picturesque สวยแต่ว่าสวยงามดุจดั่งภาพวาดเนาะ tree lined นะครับนะอันนี้คือมีต้นไม้นะครับนะอยู่ด้านข้างนะครับtree lined ก็คือแบบมีต้นไม้อยู่ด้านข้างหรือว่ามีต้นไม้เป็นแนวเลยอย่างเงี้ยเช่นสองฝั่งถนนเนี่ยก็จะมีแบบ tree lined นะครับมีต้นไม้อยู่สองฝั่งถนนเป็น adjective นะลูกต่อไปคำว่า trail นะครับเอานี้ออกเสียงว่า trail นะครับนะเป็นตัวคำนามหนูนะแปลว่าร่องรอยนะครับนะ trail นะแปลว่าร่องรอยทันไหมลูกนะครับเราก็จะเอาแบบสบายๆแล้วเนาะtrail แปลว่าร่องรอยแปลว่าเดี๋ยวแบบนะแปลว่าเส้นทางนะครับเส้นทางจดอีกหนึ่งลูก trail hiking แล้วหลายคนเป็นคนชอบแนว hiking นะครับแปลว่าการปีนเขาหรือไต่เขาแต่ครูไม่นะครับปีนเขาไต่เขานะครูรู้สึกว่ามันนะมันเหนื่อยเกินไปต่อไป cozy นะครับลักษณะ cozy เนี่ยเป็น adjective ลูกนะครับนะคือลักษณะที่มีความรู้สึกแบบอบอุ่นนะลูกแล้วก็สบายนะครับนักเรียนจะใช้คำว่า cozy เนี่ยหนูอาจจะบอก I feel cozy when I stay with my parents at home ฉันรู้สึกแบบ cozy คืออบอุ่นแล้วก็สบายใจเนี่ยนะครับสบายใจด้วยอ่ะเมื่อหนูอยู่ที่บ้านนะครับคำว่า cozy นะลูกมันจะมีคำคล้ายๆกันคือคำว่า comfy ถ้าคำว่า comfy อ่ะเป็น adjective มาจากคำว่า comfortable ก็คืออันนี้คือสะดวกสบายนะอันนี้ทางด้านร่างกายแต่ถ้าเกิดโคซี่อ่ะเป็นความรู้สึกที่มันแบบเหมือนสบายใจอ่ะนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับครูรู้สึกว่าจะเป็นโคซี่ตัวแซบได้ด้วยนะครับสักครู่นะมันต้องเป็นอังกฤษมันต้องเป็นอังกฤษกับอเมริกันนี่แหละนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครูไม่ชัวร์ไงก็เลยแบบไม่แน่ใจอบอุ่นสบายใจอย่างนี้
อ๋อถูกละถ้าเป็นโคซี่ตัวแซดจะเป็นอเมริกันอังกฤษนะครับโคซี่เนี่ยจะมีสองรูปเนาะนะครับถ้าเป็นตัวอันนี้จะเป็นUSA เป็นอเมริกันอังกฤษแต่ถ้าเป็นตัว S ก็จะเป็นบริติชนะครับ B จริงๆอ่ะใช้ตัวย่อได้เป็น BRT นะครับนะครับเรียนนะครูขอละเอียดละเอียดนิดหนึ่งนะครับมาเด็กจะได้เก่งลูกต่อไปนะครับมาคำว่า cosmopolitan นะครับcosmopolitan นะครับคำนี้แปลว่าอะไรนะมันคือมหานครอะไรเงี้ยนะครับนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะลูก cosmopolitan นะครับมันจะต้องมีความหมายที่มันแบบจดง่ายกว่านี้นะครับนะอันนี้แปลว่าทั่วโลกนะครับทั่วโลกรอบโลกอย่างนี้นะครับทั่วโลกเดี๋ยวแป๊บนึงนะทั่วโลกนะครับหรือว่ารอบโลกcosmopolitan หรือจะแปลว่าเมืองใหญ่อ่ะต่อไป City Wall อันนี้ตรงตัวเนาะกำแพงเมืองนะครับไม่ต้องเขียนแปลก็ได้ Tower ตรงนี้เป็นคำนามหรือโทษทีกูลืมให้เลยอันนี้เป็นคำนามอันนี้เป็นตัว Adjective คำว่า Tower นะครับนะ Tower ตรงนี้แปลว่าหอคอยนึกคำไทยไม่ออกอ่ะ Tower คือหอคอยนะครับ Bridge นะครับเป็นคำนามหรือนะแปลว่าสะพานอันนี้จะรู้อยู่แล้วนะสะพานเซิร์ฟตรงนี้เป็นกริยานะครับแปลว่ารับใช้นะครับบริการได้เทรนดี้สุดท้ายลูกนะออกเสียงว่าเทรนดี้นะครับเทรนดี้เป็น adjective นะครับแปลว่าอะไรใครทราบบ้างก็คือทันสมัยเนาะนะทันสมัยนะหนูต้องไฮไลท์คำไหนบ้างแน่นอน picturesque นะครับ picturesque cozy cosmopolitan นะครับแล้วก็จะมีเทรนดี้ที่ครูรู้สึกว่ามันน่าออกสอบนะมีเทรลอีกหนึ่งคำนะจ๊ะทันนะเดี๋ยวมาช่วยครูนิดหนึ่งข้อหนึ่งนะครับ Some road in Bangkok ก็คือถนนที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยนะครับจุดโจทย์เป็นอย่างไรเอ่ย With tree big trees นะครับนะซึ่งมันมีต้นไม้ขนาดใหญ่ along คือแบบด้านข้างหนูนะครับด้านข้าง both sides นะครับทั้งสองด้านของเลนส์นะครับเลนก็คือเส้นทางอ่ะอันนี้ง่ายมากเลยตอบเป็น tree line นะครับนะที่กรุงเทพก็จะมีต้นไม้อยู่สองฝั่งทางเหมือนกันแต่ว่าต้นไม่ค่อยใหญ่มากนะครับต่อไปข้อที่สองดู everyone feels ทุกคนรู้สึกเป็นอย่างไรจ๊ะนะครับ when we stay at home with the emotion of safety and warming เขาบอกว่าพวกเราทุกคนเนี่ยจะรู้สึกเป็นไงเอ่ยเมื่อพวกเราอยู่ที่บ้านด้วย emotion รู้จักคำว่า emotion ไหมความเลยเอ่ยความรู้สึกนะครับของความ safety คือความปลอดภัยแล้วก็ความ warming คืออะไรเอ่ยเนี่ยความอบอุ่นนะครับนะแสดงว่าข้อนี้ตอบเป็นคำว่า cozy นะครับนะ cozy ก็คือการอบอุ่นแล้วก็สบายใจอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือ cozy เนาะมีสองรูปนะจ๊ะก็จะเป็น se ก็ได้หรือว่า ze ก็ได้นะครับต่อไปข้อที่3ดู to build a ramp จะ across a river นะครับเขาบอกว่าการที่เขาเนี่ยจะต้องมีการสร้างอะไรเอ่ย cross a river ข้ามแม่น้ำลูกนะข้ามแม่น้ำแต่แป๊บนึงนะข้ามแม่น้ำ this need a lot of engineer เขาบอกว่าสิ่งนี้เนี่ยต้องการนะครับต้องการ a lot of engineer คือใครอ่ะวิศวกรนะครับจำนวนมากแล้วก็คนงานที่จะสร้างหนึ่งโปรเจกต์หนึ่งโครงการแสดงว่าข้อนี้การสร้างอะไรเอ่ยข้อนี้ตอบเป็น bridge นะครับก็คือสะพานเนาะใช้คนใช้แรงงานเยอะมากแต่พูดไปนะคนมนุษย์เราก็เก่งนะนะครับแม่น้ำเช่นแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำอเมซอนหรือว่าแบบทะเลขนาดใหญ่แล้วก็สร้างมันได้อะสะพานที่แบบใหญ่มากข้อที่4ลูก most of tourists are very fascinated นะครับเขาบอกว่าส่วนใหญ่ของนักท่องเที่ยวอันนี้คือส่วนใหญ่เนาะส่วนใหญ่ของนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเขาจะรู้สึก fascinated ก็คือรู้สึกประทับใจนะครับรู้สึกประทับใจกับการ touring กับการท่องเที่ยวที่ฟูจิ mountains นะครับนะที่ภูเขาไฟมูจิเอ้ยฟูจิ mountain ก็คือภูเขาฟูจินั่นแหละ
because it is สุดๆเพราะว่ามันเป็นยังไงเอ่ยภูเขาไฟฟูจินี่มันมีลักษณะเป็นไงลูกต้องตอบเป็น picturesque ถูกต้องเก่งมาก thank you ลูกนะpicturesque คนอื่นอาจจะช่วยครูนิดนึงนะครับนะ picturesque นะครับคือสวยงามดุจดั่งภาพวาดเลยจริงๆอ่ะครูเคยไปแต่ว่าไปแบบถ่ายรูปแบบไกลๆเนาะตอนที่ไปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะครับสวยจริงสวยจริงแต่ว่าภูเขาไฟฟูจิมันเป็นภูเขาไฟที่ยังแบบ still work ยังคงทํางานอยู่เนาะมันมีโอกาสที่จะปะทุได้อะไรเงี้ยก็ต้องระวังแต่ว่าส่วนใหญ่อะภูเขาไฟมันจะระเบิดปุ๊บมันไม่ใช่อยู่ๆ3 2 1ปุ้มขึ้นมาแต่มันจะมีแบบการอะไรนะการพ่นพวกแบบขี้เถ้าออกมาก่อนเนาะก็ทําให้คนได้มีการเตรียมตัวนิดนึงข้อที่5 if you want to see the great view of Bangkok ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยต้องการที่จะเห็นวิวก็คือทิวทัศน์นั่นแหละทิวทัศน์ที่มันแบบเกรดก็คือสวยนะครับของกรุงเทพยูเมคุณเนี่ยอาจจะ go up on the จดอาจจะขึ้นไปบนที่ไหนเอ่ยนะครับทขา้อวเวทีอ่รตอ์บคเป่็ะนทาวเวอร์ที่แปลว่าหอคอยเนาะนะครับนะเพื่อที่จะไปดูนะเดี๋ยวนี้คนก็จะไปตึกมหานครนะกันเยอะในกรุงเทพอ่ะข้อที่6 Andrew Drake เขาบอก Andrew เนี่ยเขาชอบอะไรเอ่ย Dust ดังนั้นลูกนะครับที่ would like to travel and spend time among forests เขาบอกว่าคนนี้เขาชอบอะไรดังนั้นหล่อนก็เลยต้องการที่จะไปเดินทาง would like คือต้องการเนาะต้องการไปเดินทางแล้วก็ใช้เวลา among ก็คือท่ามกลางป่าลูกแสดงว่าชอบอะไรต่อเป็น hiking นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะข้อนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะข้อนี้นักเรียนต้องตอบเทรลไปก่อนแต่ว่าเทรลในความหมายในข้อนี้เนี่ยเขาจะแปลว่าล่องรอยเส้นทางก็จริงแต่เกิดมันจะแปลว่าการเดินป่าได้ด้วยนะครับโทษทีนะลืมความหมายมันเยอะลูกนะครับอันนี้ก็จะแปลว่าการเดินป่าอีกข้อนึงถึงจะตอบเป็นไฮกิ้งนะครับข้อที่7ลูกนะลอนดอน is one of the จจซิตี้นะคือตอนนี้ลอนดอนเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งของเมืองแบบไหนเอ่ยนะครับ with various races ซึ่งมันจะมี race แปลว่าเชื้อชาตินะครับเชื้อชาติที่หลากหลายนะครับแล้วมันก็จะมี culture วัฒนธรรมที่หลากหลายเนาะแสดงว่าเป็นหนึ่งของเมืองแบบไหนข้อนี้ตอบเป็นมันจะตอบได้คำเดียวเนาะคือคำว่า cosmopolitan ก็คือเป็นเมืองที่มีลักษณะแบบประชากรทั่วโลกมาอยู่อะไรเงี้ยรอบโลกทั่วโลก cosmopolitan นะครับเขาบอกว่าลอนดอนเนี่ยถ้าเราจะไปใช่ไหมแล้วเราอยากจะไปเจอคนอังกฤษเนี่ยมันไม่อยู่ในลอนดอนอันนี้คือเรื่องจริงลอนดอนนี่ก็จะประกอบไปด้วยคล้ายๆกับกรุงเทพเราอะที่คนกรุงเทพก็จะมีอยู่น้อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบคนต่างจังหวัดเข้ามาอยู่กันเนาะหรือว่าคนที่เป็นแบบชาวต่างประเทศนะครับนะพม่าอ่ะพม่าเขมรคนลาวหรืออะไรเงี้ยเข้ามาแบบทํางานเหมือนกันนะนะครับคล้ายๆกันถ้าเกิดว่าอยากจะเจอคนที่เป็นเนทีฟของคนอังกฤษจริงๆก็คือต้องไปแบบคันที่ซ้ายก็คือชนบทเหมือนประเทศไทยเลยข้อที่8ลูกนะควรชื่อแม็กซ์ไลท์จดแอคทิวิตี้ชอบกิจกรรมแบบไหนลูกเนาะเขาชอบกิจกรรมแบบไหน so ดังนั้นที่ need to have strong muscle เขาเนี่ยต้องมี strong muscle ก็คือต้องมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนะจ๊ะโดยเฉพาะลูกนะ especially ก็คือโดยเฉพาะ his leg ขาแล้วก็แขนข้อนี้ตอบเป็น hike อะไรเอ่ย hiking hiking นะครับนะที่แปลว่าการปีนเขาไต่เขานะจ๊ะนะครับนะพวกนี้จะใช้พลังเยอะลูกนะต้องแข็งแรงมากข้อที่9อะไรเอ่ยหมายถึงว่ามันเป็น very fashionable กับ modern นะครับอันนี้ก็คือแบบรวมกันเลยเนาะคือหมายถึงว่าเป็นความทันสมัยลูกเราต้องตอบเป็นคำว่า trendy นะครับ trendy ก็คือคำเดียวคำว่า trend นะลูก in trend นะครับอันนี้คือแปลว่าทันสมัยต่อไปนะครับนะข้อที่10 be careful นะระวังหน่อยนะระวังหน่อย please จดๆกรุณาทำอะไรเอ่ย a cup of tea นะครับนะกับกรุณาเป็นไงเอ่ยกับถ้วยชาอย่าง carefully ก็คืออย่างรอบคอบหรืออย่างระมัดระวัง don't spill on the clothes อย่าทำหกนะอย่าทำมันหกบนเสื้อผ้านะแสดงว่ากรุณาอะไรข้อนี้ต้องตอบเป็นกรุณา serve เนาะนะ serve serve ก็คือ serve อย่างเงี้ยต่อไปนะครับคำศัพท์ต่อในบทที่6ของหนูเนาะนะครับคำแรกเลยนะครับ catrol ออกทุกปีเหมือนกันออกเสียงว่า catrol นะครับ cat เลย ter
Cathedral ออกเสียงว่า Cathedral แปลว่าอะไรเอ่ยใครทราบบ้างเรียนยังในห้อง Cathedral แปลว่าโบสถ์ใหญ่นะครับโบสถ์ใหญ่ไม่ใช่โบสถ์ใหญ่หรือวิหารก็ได้นะโบสถ์ใหญ่หรือว่าวิหารนะครับถ้า Church นั่นคือโบสถ์ธรรมดานะครับถ้าตัวเนี้ยโบสถ์แบบปกติทั่วไปที่เขาเอาไว้เขาเรียกอะไรอ่ะประกอบพิธีกรรมของคริสต์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแคทรอลก็คือจะเป็นโบสถ์ใหญ่หรือว่าแนววิหารเลยนะครับนะที่แบบแต่ละเมืองเขาก็จะมีอยู่ไม่กี่ที่เนาะต่อไปเอลเวเตอร์อันนี้ง่ายมากในโรงเรียนเราก็มีลูกลิฟต์นะครับอันนี้ก็เป็นคำนาม develop เป็น verb ลูกนะเป็นคำกริยา develop แปลว่าอะไรอย่างเงี้ย developed แปลว่าพัฒนานะหรือปรับปรุงเนาะทันไหมต่อไป steel เป็นคำนามลูกนะแปลว่าเหล็กนั่นเองนะจ๊ะนะครับคำนี้แปลว่าเหล็กนะต่อไป living space นะครับอันนี้ก็เป็นคำนามเหมือนกันคือพื้นที่อยู่อาศัยนะครับพื้นที่ในการอยู่อาศัยต่อไป ground ground ตรงนี้เป็นคำนามลูกนะก็คือพื้นนั่นแหละนะอย่างที่หนูรู้เนาะ ground คือพื้นแต่ขออีกนิดนึงได้ไหม ground ตรงนี้เป็น adjective สามารถจะแปลว่าบทหรือศัพท์ก็ได้บทศัพท์ทำให้ละเอียดเช่น ground pork ถ้าเกิดว่าหนูสังเกตฉลากของหมูบดนะครับหรือว่าเนื้อบดหรือว่าไก่บดนะครับมันก็จะมีคำว่า ground pork ground chicken ground beef ground คือบดนะลูกนะครับแต่ว่าโดยปกติเราใช้มันแปลว่าพื้นนั่นแหละต่อไป sailor นะครับ sailor ตรงนี้เป็นคำนามที่แปลว่าลูกเรือลูกเรือตรงนี้เนี่ยจะทำงานบนเรือเนาะ mast นะครับ mast ตรงนี้เป็นคำนามแปลว่าเสาเรือนะเสากระโดงเรือด้วยเอาจริงๆนะคือเสากระโดงเรือนะครับเสาเรือลูกที่อยู่ตรงกลางอ่ะอารมณ์แบบเหมือนเรือสำเภาเข้าใจไหมลินิตตรงนี้เป็น verb เนาะแปลว่าจำกัด height เป็นคำนามลูกแปลว่าความสูง perfect เป็น adjective ลูกสมบูรณ์แบบนะจ๊ะนะครับสมบูรณ์แบบแล้วก็สุดท้าย solution อันนี้มันเป็นคำนามลูกนะแปลว่าทางออกไปยังปัญหานั่นเองหรือถ้าหนูเรียนวิทยาศาสตร์คำนี้จะแปลว่าสารละลายทันทีนะครับนะก็เดี๋ยวหนูไฮไลท์ให้นี้ให้นิดนึงเนาะให้คำว่า develop นะครับให้คำว่า solution ให้คำว่า seller แล้วก็ height นะครับนะทันไหมตั้งใจเรียนลูกนะครับตั้งใจเรียนไม่รู้จะพูดอะไรก็พูดได้ว่าเฮ้ยคนเราอะนะครับมันจะได้นะครับมันก็ต้องแบบเรียนหนังสือเพราะว่าตอนเนี้ยเพื่อนเราเนาะคู่แข่งที่อยู่ในรุ่นเดียวกับเราอะนะครับเขาไม่ได้เรียนละนะบางคนแบบไม่ตั้งใจเรียนเลยเอ้ยมันก็เป็นข้อดีสินะเราก็ไม่มีคู่แข่งใช่ไหมเพื่อนเรานอนไปอย่าไปนอนตามเพื่อนลูกนะปล่อยให้มันนอนไปนะครับนะมันจะได้เกรดไม่ดีอะไรเงี้ยทันนะทันนะอ่ะนะครับข้อที่หนึ่ง I recommend to take เขาบอกว่าฉันเนี่ย recommend คือแนะนำฉันแนะนำที่จะ take ก็คือที่จะขึ้นอะไรเอ่ย to the seventh floor ไปที่ชั้น7เพราะมันเร็วกว่าข้อนี้ง่ายมากต่อเป็น elevator นะครับคือขึ้นไปที่ลิฟต์นะนุกข้อที่สอง this table is very strong โต๊ะตัวนี้แข็งแรงมากเพราะว่า it is made with มันทำด้วยอะไรจ้ะข้อนี้ steelนะครับที่แปลว่าเหล็กนั่นเองต่อไปข้อที่3ลูก Taylor Swift นะครับนะน้องสาวกูเองน้องหน้าตาคล้ายๆกันลูก Taylor เนี่ยเป็นหนึ่งของผู้หญิงแบบไหนเอ่ย with various skill นะครับซึ่งมีทักษะเยอะนะครับนะรวมถึงการ composing แล้วก็ singing การ compose คือการแต่งเพลงลูกนะนางแต่งเพลงเองนะแล้วก็ร้องเองด้วยเป็นผู้หญิงที่เป็นยังไงเอ่ยตอบเป็นperfect นั่นเองก็คือสมบูรณ์แบบลูกสวยหุ่นดีใช่ไหมแซ่บเสียมากเลยนะครับนัทเทเลอร์เก่งด้วยอ่ะรวยด้วยต้องบอกว่ารวยด้วยนะครับต่อไปข้อที่4 The new prime minister นะครับนะนายกลูกนายกคนใหม่เนี่ย would like ต้องการที่จะเป็นยังไงอันนี้ตามไปตัว verb 1เนาะต้องการที่จะทำอะไรกับ economic systemนะครับกับ economic system ก็คือระบบเศรษฐกิจนั่นเองกับระบบเศรษฐกิจของประเทศเรา by focusing on โดยการ focusing on แปลว่าให้ความสำคัญลูก
โดยการที่เขาเนี่ยให้ความสำคัญกับ English speaking skill ก็คือทักษะในการพูดภาษาอังกฤษของพลเมืองนั่นเองเพราะเอาจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าบ้านเราพูดภาษาอังกฤษได้แน่นอนมันจะเป็นการแบบ welcome เขาเรียกอะไรมันจะเป็นการ welcome นักท่องเที่ยวให้เข้ามาเนาะเขาก็จะใช้ชีวิตง่ายประมาณนั้นนะครับข้อนี้ต้องการที่จะ develop นั่นเองนะครับ develop แล้วเวลาที่เราแบบมีเจ้านายหรือว่ามีการลงทุนจากต่างชาติเข้ามาเกิดประชาชนไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้อันนั้นคือสิ่งที่มันจะเป็นจุดบอดเนาะเราก็จะเทียบประเทศอื่นเขาไม่ได้อะไรเงี้ยถ้าลําพังเราเองเราจะบอกว่าเราก็หารายได้จากทางอื่นในการส่งออกโน่นเราส่งออกสู้เขาไม่ได้แล้วลูกตอนเนี้ยประเทศเราเนี่ยส่งออกสู้ประเทศใกล้เคียงไม่ได้แม้กระทั่งเธอเชื่อไหมว่าขนาดครูเป็นคนแบบชอบปลูกต้นไม้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ต้นไม้จากประเทศจีนมาแล้วจ้ะจริงจีนมันเก่งมากเลยนะมันแบบมันเป็นประเทศใหญ่แต่มันส่งของมาขายบ้านเราในราคาที่ถูกกว่าแล้วก็ของเขาก็ไม่ได้คุณภาพต่ํานะสมมุติต้นไม้ที่ปลูกในประเทศไทยเราอ่ะพันธุ์เดียวกันเลยพันธุ์เดียวกันเลยนะครับจะบอกพันธุ์เดียวกันเลยแล้วก็เขาเรียกอะไรนะพันธุ์เดียวกันเลยสีเดียวกันเลยบ้านเราขาย250แต่จีนสามารถที่จะทํากลับมาส่งบ้านเราขาย150 บาทโอ้คุณทึ่งในความสามารถของเขาอะเก่งนะข้อที่5 Some people believe that คนบางคนเชื่อว่าการ drinking some milk นะครับการดื่มนมลูกสามารถที่จะช่วย increase เพิ่มอะไรเอ่ยข้อนี้ตอบเป็นเพิ่ม height นะครับ height ที่แปลว่าความสูงได้เนาะต่อไปข้อที่6 people call a person who work on a ship คนเนี่ยเรียกคนผู้ซึ่งทำงานบนเรือว่าเป็นเซลเลอร์ก็คือลูกเรือนั่นเองข้อ7 one reason to visit หนึ่งเหตุผลที่เราจะต้องไปเที่ยวนะครับอะไรเอ่ยนะครับ in Europe because is about คือเกี่ยวกับมันก็จะแบบมี picturesque art นะครับมีศิลปะลูกนะที่มันแบบงดงามสวยงามนะครับ on the wall คือบนผนังข้อนี้ก็คือไปเที่ยวที่แคทโรนะครับแคทโรที่แปลว่าโบสถ์ใหญ่หรือว่าเป็นมหาวิหารนะเนาะถ้าเกิดหนูดูรายการท่องเที่ยวบ่อยๆอ่ะเขาก็จะใช้เป็นคําว่าแคทโรนะครับเป็นมหาวิหารเนาะนะครับศิลปะบนผนังของเขาก็จะไม่ได้เหมือนคล้ายๆกับวัดบ้านเราอะแหละนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นส่วนใหญ่ไม่ใช่ภาพวาดหรอกจะเป็นการที่เขาจะใช้ปูนหรือฝั่งถ้ามันเป็นแบบพวกแบบมอสโกพวกแบบยุโรปมากๆอ่ะก็จะใช้เป็นพวกกระจกโมเสกสีๆอ่ะนะครับมาประดับเนาะสมัยก่อนคนสมัยก่อนเขาจะมีการโชว์ประเทศว่าร่ำรวยมีการบอกว่าประเทศตัวเองอ่ะเจริญโดยการที่สร้างพระราชวังสร้างโบสถ์เป็นแคทโรที่แบบสวยๆอะไรเงี้ยนะมีแบบแสดงออกถึงการมีอารยธรรมต้องบอกแบบนั้นข้อ8ลูก when you face แปลว่าพบลูกเมื่อคุณเนี่ยพบกับปัญหา you should ควรจะ try พยายามที่จะหาอะไรเอ่ยนะครับอย่า give up no don't give up ข้อนี้ตอบเป็น solution ก็คือทางออกนะจ๊ะทันนะเดี๋ยวเราจะไปต่อนะครับกว่าคำศัพท์ให้หมดเลยนะจ๊ะทันไหมครูไปแล้วนะตอนไปถ้าเกิดว่าใครไป follow Instagram ครูนะครับตอนไปครูไปฝั่งยุโรปครูไปเที่ยวโบสถ์เยอะเหมือนกันนะอังกฤษเนี่ยแต่ต้องยอมรับว่าโบสถ์ของเขาคือสวยแบบตอนแรกครูก็แบบพาฉันมาทำไมโบสถ์ไม่ต้องการอยากไปช้อปปิ้งนะครับแต่ว่าโบสถ์ของเขาคือสวยจริงยอมรับเลยว่าเนาะคนอังกฤษในยุคโบราณกว่าเราอ่ะนะครับเขามีความร่ำรวย so it's gonna mean that they were rich in พวกเขามีความร่ำรวย in the culture นะครับในวัฒนธรรม and also art นะครับ seen in the past ตั้งแต่ในอดีตแล้วเนาะนะครับแล้วก็ soeven something are changing in now today แม้ว่าบางสิ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันเนาะแต่ว่า they still keep their culture พวกเขาก็ยังคงที่จะเก็บวัฒนธรรมแล้วก็พวกสิ่งก่อสร้างแบบนี้เอาไว้นะครับในขณะที่บ้านเราเนี่ยพอมาบ้านเราใช่ไหมแม้กระทั่งหมู่บ้านครัวหมู่บ้านครัวยังทำเป็นทรงอังกฤษเลย เราไม่คีปเรือนไทยเลยนะเอาจริงๆนะเราไม่ค่อยคีปความเป็นไทยเช่นง่ายๆเลยบ้านคนน่ะสมัยก่อนเรือนไทยก็เป็นเรือนไทยใช่ไหมแต่เราก็เปลี่ยนมาเป็นแบบอังกฤษแบบสเปนแบบดูทันสมัยขึ้นอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งนู้นเนาะเขาก็ไม่เขาก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมแหละต่อไปหลุดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูต่ออันนี้เป็นยูนิตที่6เหมือนเดิมเนาะคําแรกเลยหลุดนะครับนะคือคําว่า skyscraper นะครับอันนี้เป็นคํานามลูกก็คือตึกสูง
ตึกสูงแบบระฟ้าด้วยนะระฟ้าหรือว่าตึกสูงเสียดฟ้าต้องบอกแบบนี้นะครับต่อไป decorate นะเป็นคำกริยาแปลว่าตกแต่งนะครับแปลว่าตกแต่ง recycle เป็น verb เหมือนกันก็คือนำกลับมาใช้ใหม่นำมาใช้ใหม่ต่อไป public transport คืออันนี้เป็นคำนามแปลว่าการขนส่งสาธารณะลูกเนาะเทคนิคนะครับเป็นคำนามลูกนะก็คือเทคนิควิธีการคำนี้แปลว่าวิธีการก็ได้นะนะครับเทคนิควิธีการต่อไป however นะครับอันนี้เป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัว adverb ลูกอย่างไรก็ตามหรือเรียกว่าเป็น conjunction ก็ได้นะครับต่อไปนะครับนะต่อไป pyramids นะครับเป็นคำนามเนาะก็คือพีระมิดนั่นแหละนะครับที่อยู่ในประเทศอียิปต์ harmful เป็น adjective ลูกนะแปลว่าอันตรายหรือเป็นพิษ pick up เป็น verb ลูกนะครับแปลว่าสื่ออันนี้ยากนะไปรับหรือนะครับให้หมดเลยซื้อไปรับหรือว่าเรียนรู้เหมือนในคำว่า learn เลยอะเอาสิม .2 ออกความหมายไหนมาฉันได้หมดนะครับ possible เป็น adjective ลูกแปลว่าเป็นไปได้นะแปลว่าเป็นไปได้นะจ๊ะทันไหมครูต้องจิบน้ำบ่อยนิดนึงนะอยู่บ้านเนี้ยอากาศมันแบบคือเปิดแอร์แล้วแบบคอมันแห้งนะครับเออคอแห้งต้องจิบน้ำบ่อยๆไม่งั้นครูจะไม่มีเสียงแบบพูดตลอดเวลาแบบนี้หรอกเมื่อยคือไปฟิตเนสก่อนไงก็เลยเมื่อยเนื้อไม่ตัวแล้วไม่รู้ว่าการเมื่อยเนื้อไม่ตัวที่จะเป็นไข้เนี่ยมันเกิดจากการไปฟิตเนสแต่จริงๆปกติมันจะเป็นแบบนี้แหละนะครับถ้าเกิดเราไม่ค่อยได้ออกกล้ามเนื้อเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วพอมันจะกล้ามเนื้อมันจะอักเสบเนาะร่างกายของคนเรามันก็แบบมหัศจรรย์อะร่างกายก็ต่อสู้การอักเสบต่างๆด้วยการแบบทําให้คนเนี้ยเมื่อยเนื้อไม่ตัวเป็นทําท่าเหมือนจะเป็นไข้อ่ะเออนะครับกําลังต่อต้านอยู่แต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นแบบขนาดหนาวสั่นไงนะครับอันนี้ครูจะต้องแบบระวังตัวฉันกลัวมากเลยอะฉันกลัวโควิดรอบนี้มากเลยรอบนี้ใกล้ตัวมากใกล้ตัวแบบสุดๆอะเดี๋ยวนักเรียนปัดไฮไลท์ตัวไหนเอ่ยนะครับ skyscraper ออกทุกปี decorate ออกทุกปีนะครับ public transport ออกทุกปี pick up ออกทุกปีเทคนิคนะครับแล้วก็ pyramid นะครับอันนี้ก็จะเยอะนิดนึงเนาะคำสำคัญของเขาข้อหนึ่งนะครับ now today ในปัจจุบันลูกนะครับ The government is paying attention ในปัจจุบันเนี่ยนะครับรัฐบาลลุงตู่กำลังสนใจนะครับกับที่จะอะไรเอ่ยกับ the trust ก็คือขยะเนาะข้อนี้ตอบเป็น recycle นะครับแล้ว recycle ก็คือนำกลับมาใช้ใหม่นะลูกข้อ2 this day นะครับปัจจุบันลูกปัจจุบัน people should wear คนเนี่ยก็ควรจะนะครับสวมนะครับนะสวมหน้ากากนั่นเอง if they stay outside ถ้าพวกเขาเนี่ยอยู่ด้านนอก because the air is very charged with some virus เขาบอกว่าเพราะว่าอากาศเนี่ยมีลักษณะแบบไหนเอ่ยนะครับด้วยไวรัสบางชนิดนั่นเองข้อนี้ตอบเป็นคำว่า verb to be ต้องตามด้วยตัว adjective ปลุกนะครับก็ต้องเป็น harmful เนาะอันตรายข้อที่3 if you want to charge your garden in English style ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยต้องการที่จะทําอะไรเอ่ยอันนี้หลังทูต้องตามไปตัว verb 1ถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะทําอะไรเอ่ยกับสวนใน English style ก็คือในรูปแบบอังกฤษลูกนะครับ you need คุณต้องการคุณต้องมีอะไรบ้าง1 fountain ก็คือน้ําพุลูกและหนูก็ต้องมี statue of cupid นะครับ statue คือรูปปั้นเนาะ cupid แปลว่าอะไรเอ่ยกามเทพนะครับกามเทพข้อนี้น่าจะเป็นอะไรเอ่ยตอบเป็นคําว่า decorate นะที่แปลว่าตกแต่งเนาะแนวอังกฤษมันก็จะเป็นแบบต้องมีน้ำพุเนาะน้ำพุเนี่ยเอาจริงๆนะมันไม่ใช่เป็นของอังกฤษน้ำพุมาจากสเปนครูเนี่ยถ้าไม่แต่งบ้านครูจะไม่รู้เลยว่าเราเข้าใจผิดคิดว่าน้ำพุเนี่ยเป็นแบบอังกฤษจริงๆไม่ใช่มันมาจากสเปนศิลปะสเปนหรือว่าบ้านของชาวสเปนอ่ะเขาจะมีน้ำพุนะครับนะน้ำพุเลยอ่ะเอาไว้เป็นแบบสัญลักษณ์จริงๆมันคือสัญลักษณ์ของบ้านของเขา
การมีน้ํามันเป็นความเชื่อของเขาว่าแบบเขาเลยล่ะมีความอยู่เย็นเป็นสุขประมาณนั้นนะครับน้ำจริงมาจากสเปนเนาะนะครับบ้านของชาวอังกฤษคนอังกฤษจะมีความห่วงครัวมากเท่าที่ครูไปอยู่นะสิ่งที่เขาห่วงก็คือ1ครัว2คือห้องน้ําเออแปลกมากเลยเขาไม่ค่อยให้ครูจับครัวเท่าไหร่เขาจะทําเองแล้วเขาก็จะบอกว่าครัวเนี่ยจะต้องสะอาดตลอดเวลาเพราะว่าครัวของเขาส่วนใหญ่นะ mostly เขาก็จะมีครัวเป็นแบบเคาน์เตอร์แล้วเขาก็จะกินข้าวนั้นเลยเพราะนั้นเนี่ยเวลาส่วนหนึ่งเขาจะอยู่ในครัวเขาจะใช้เวลาในครัวไม่ใช่ living room แล้วก็ห้องน้ําที่ครูเคยเล่าให้ฟังเนาะห้องน้ําเวลาสมมติเราเข้าห้องน้ําของชาวอังกฤษนะหรือว่าเราไปอยู่ที่บ้านจริงๆของเขาอะเขาจะค่อนข้างที่จะ strict มากบางบ้านเชื่อไหมว่าการอาบน้ําเนี่ยเราต้องอาบแบบประหยัดน้ําที่สุดนะครับนะต้องแบบห้ามอาบน้ํานานด้วยจริงเขาบ่นเลยห้ามอาบน้ํานานเพราะว่าน้ําเป็นเรื่องเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับบ้านเขามากเขาไม่ได้แบบมีน้ําเยอะอย่างบ้านเราอะเนาะห้ามอาบน้ํานานไม่ใช่ว่าห้ามเลยนะห้ามอาบน้ําบ่อย1 วันน่ะเขาบอกว่าจริงๆอาบแค่ตอนแบบตอนมืดเฉยๆก็พออะไรเงี้ยเอออันนี้คือแบบเป็น culture เลยนะแล้วก็สิ่งที่ครูเซอร์ไพรส์แต่บ้านครูไม่เป็นนะเด็กคนที่ไปคนอื่นนะเขามาเล่าให้ฟังว่าบ้านอื่นเนี่ยเชื่อไหมว่าห้องน้ำน่ะถ้าเกิดหนูใช้รวมกับโฮสต์แฟมิลี่กับครอบครัวกับพ่อกับแม่ที่อยู่ในนั้นด้วยอ่ะถ้าใช้รวมกับคนอื่นนะหนูจะต้องแบบเช็ดห้องน้ําให้แห้งด้วยเก็บเศษผมอะไรของเราให้สะอาดทุกครั้งหลังจากที่เราอาบน้ําอันนี้เป็น culture ของคนอังกฤษเลยเขาจะ strict มากเลยลูกเพราะฉะนั้นห้องน้ําบ้านเขาก็จะมีความสะอาดแห้งแล้วก็จะไม่มีกลิ่นเหม็นเลยเขาจะถือมากเลยแล้วก็ไปที่นู่นเนาะแน่นอนไม่มีสายฉีดแบบเวลาเราอึนะไม่มีสายฉีดนะใช้ทิชชู่อย่างเดียวอันนี้จําไว้นะครับเผื่อวันนึงเราต้องไปอยู่แบบมีแฟนเป็นชาวอังกฤษอะไรงี้นะครับเราจะได้แบบเรียนรู้ culture ของเขานะครับต่อไปข้อที่4นะครับ because the church in london เพราะว่าอะไรเอ่ยใน london is very convenient นะครับนะเพราะอะไรเอ่ยใน london หลัง the ตามด้วยตัวคํานามลูกในอังกฤษเนี่ยเป็นสิ่งที่มันสะดวกมากๆเลยสะดวกสบาย and punctual แล้วก็ตรงเวลา a lot of commuters commuter ตรงนี้แปลว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะต้องเป็น com ลูก commuter คือนักเดินทางนักเดินทางจำนวนมากสามารถที่จะ use it easily สามารถที่จะเดินทางสามารถที่จะใช้มันเนี่ยได้อย่างง่ายดายข้อนี้ตอบเป็น public transportนะ public transport ก็คือการขนส่งสาธารณะลูกตอนที่ครูไปอังกฤษเนี่ยสิ่งนี้นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวจะเด่นแล้วว่าการเดินทางในประเทศอังกฤษเนี่ยนะครับโดดเด่นในเรื่องของ public transport มากมีรถเฟนมีรถเมล์ที่มันเป็นแบบ second decor second decor คือมี2ชั้นเนาะแล้วก็แต่ว่าตอนที่ครูไปครูเสียใจมากมันไม่ใช่เป็นแบบ vintage เหมือนเดิมเขาเปลี่ยนรถเมล์ใหม่ทั่วเมืองเลยก็แต่ว่าก็สะดวกสบายมากลูกนะแล้วก็รวดเร็วแล้วก็ป้ายรถเมล์คือแบบหรูหราไฮโซจะบอกแค่นี้รถไฟใต้ดินก็คือมีทุกเส้นนะครับสะดวกจริงๆข้อที่5เจอโจทย์อะไรเอ่ย is very high building นะครับนะก็จะแบบมีตึกสูงอะลูกนะตึกที่สูงมากนะครับ with more than ซึ่งถ้าเกิดว่ามีมากกว่า8 floors นะ8ชั้นนี่เขาจะเรียกว่าเป็นสิ่งนี้ต่อเป็น skyscraper นะครับก็คือเป็นตึกสูงระฟ้านะต่อไปข้อที่6นะลูก this day คือปัจจุบันเนาะนะครับนะปัจจุบันลูกปัจจุบัน people can watch YouTube website about จด or way to do something นะครับเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยคนสามารถที่จะดูเว็บไซต์ YouTube นี่แหละเกี่ยวกับอะไรเอ่ยหรือวิธีการในการทำบางสิ่งได้ก็คือตอบเป็นเทคนิคนะครับตอนนี้อยากทำอะไรเป็นเนาะ YouTube มีทุกอย่างนะครับมีวิธีการทำทุกอย่างอาหารทุกชนิดมีหมดเลยนะครับมีหมดเลยทันนะจ๊ะได้นะเมื่อกี้ได้ละได้ละนะครับต่อไปข้อที่7ลูก a last number of travelers นะครับ traveler ก็คือนักท่องเที่ยว a last number of แปลว่าจำนวนมากลูก
จำนวนมากของนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับต้องการที่จะไปเที่ยวอะไรเอ่ยในอียิปต์อันนี้ก็ง่ายตอบเป็นพีระมิดกูยังไม่เคยไปเลยนะจริงจริงอียิปต์เป็นประเทศหนึ่งที่กูก็อยากไปเพราะว่าด้วยความที่อารยธรรมอียิปต์เนี่ยมันอยู่มานานมากฝั่งทะเลทรายเนี่ยคืออยากรู้ว่าสมัยก่อนเขาอยู่กันยังไงเนาะคือประเทศไทยยังเป็นแบบกูว่าประเทศไทยยังเป็นแบบชนเผ่าอยู่เลยอะนะครับเขามีอารยธรรมกันมานานนานเนี่ยข้อที่8นะครับ Can you จะจดแอนนาคุณช่วยทำอะไรเอ่ยกับแอนนาทำอะไรเกิดกับแอนนาดีลลิ่งในช่วงระหว่างเวลาที่คุณกลับไปบ้านทำอะไรเอ่ยกับแกนแอนนาลูกตอบเป็นพิกอัพอย่าคิดลึกลูกนะพิกอัพก็คือไปรับลูกนะไปรับแอนนาหน่อยเนาะอันนี้จะแปลว่าไปรับนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะกวาดหมดเลยนะครับนะประมาณสัก40คำได้มั้งอืมนะจากตรงนี้เลยนะครับมาทันนะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อลูกนะครับนะคำแรกเลยนะครับคือคำว่า responsible นะอันนี้เป็นตัว adjective นะครับนะแปลว่ามีความรับผิดชอบลูกนะครับมีความรับผิดชอบน้องต่อไป ecotourism นะครับอันนี้เป็นเป็นคำนามแปลว่าท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลูกอาจจะจดยาวนิดนึงเนาะอันนี้นะครับคำนี้นะครับท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ conserve เป็น verb ลูกนะแปลว่ารักษาคงไว้สงวนก็ได้อะนะครับสงวนรักษาได้หมดเลยนะครับทันไหมต่อไปซิมิล่านะครับคำว่าซิมิล่าอันนี้เป็น adjective ลูกนะครับแปลว่าเหมือนกันนะเหมือนกัน improve เป็น verb ลูกนะแปลว่าพัฒนาคล้ายๆกับ develop เลยนะครับพัฒนาปรับปรุงนะครับต่อไป poisonous มาจากคำว่า poison นะครับอันนี้เป็นตัว adjective เนาะก็คือมีพิษหรือว่าเป็นพิษลูกนะครับมีพิษเป็นพิษอะไรอย่างนี้ลูกเมื่อยต่อไปคำว่า track นะครับ track ตรงนี้เป็นคำนามลูกนะแปลว่าร่องรอยได้ไหมได้ไหมทันไหมลูกนะครับร่องรอยหรือแปลว่าการเดินทางการเดินป่านะครับอ่ะคำนี้แปลว่าการเดินป่าเหมือนกันนะครับการเดินป่านะครับถ้าเป็น verb ขึ้นมานะครับจะแปลว่าเดินช้าๆคำว่า trek นะครับแปลว่าร่องรอยการเดินทางคล้ายๆกับคำว่า trail เมื่อกี้เหมือนกันนะครับต่อไปคำว่า mysterious นะครับอันนี้ออกเสียงว่า mysterious นะครับคือเด็กอาจจะออกเสียงว่า mysterious mysterious ก็ไม่ผิดขนาดนั้นนะคือมันแบบเหมือนควบๆอ่ะ mysterious แบบเร็วๆนิดนึง mysterious 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 นะครับหรือมาจากคำว่า mysterious นะครับแบบเร็วๆอ่ะนะ mysterious นะครับออกเสียงว่า mysterious มาจากคำว่า mystery หรือ mysterious ตรงนี้เป็น adjective หรือนะแปลว่าลึกลับนะครับหรือมีความเป็นปริศนานะครับออกเสียงว่า mysterious นะคุณจะเขียนตรงไหนล่ะมันไม่มีแล้วว่า mysterious นะครับ tears แบบนี้ได้นะ mysterious นะครับต่อไปคำว่า climate นะครับอันนี้เป็นคำนามหรือนะแปลว่าสภาพอากาศภูมิอากาศดีกว่าภูมิอากาศหรือว่าสภาพอากาศก็ได้โอเค Impact เป็นคำนามนะครับแปลว่าผลกระทบผลกระทบหรือ Impact ถามว่าคำไหนชอบออก Impact นี่ Improve นี่ Climate นี่ Mysterious นี่ Ecotourism Responsible และ Poisonous และคำที่ไหนที่คู่แบบเนี่ยคำนี้มันออกทุกปี Ecotourism ที่แปลว่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เนี่ยทันไหมข้อหนึ่งทันไหมลูกข้อหนึ่งลูกนะ people should คนควรจะทำอะไรเอ่ยกับน้ำ to use in the summer time
ที่จะใช้ในช่วงซัมเมอร์ข้อนี้ตอบง่ายมากเลยตอบเป็น conserve ที่แปลว่าอนุรักษ์มันเอาไว้เนาะสงวนมันเอาไว้ข้อที่สองเดอะเจอโจทย์ in Thailand อะไรเอ่ยในประเทศไทย is always hot นะครับก็คือร้อนแบบเสมอเลยร้อนตลอดเลย so ดังนั้นลูก people ก็คือคนเนี่ยต้อง have their own air conditioner air conditioners ดังนั้นคนก็เลยต้องมี air นะครับนะ air inside คือด้านในบ้านลูกแสดงว่าข้อนี้อะไรเอ่ยลูกนะตอบเป็น climate นะครับสภาพภูมิอากาศของเรามันร้อนตลอดเนาะอย่างเช่นหน้าหนาวตอนนี้เอาจริงๆนะก็ยังแบบตอนเช้าๆมีความเย็นต้องบอกว่าตอนเช้าๆมีความเย็นเกิดขึ้นนะครับแต่พอบ่ายๆเนี่ยอากาศแดดมันแรงเนาะนะครับแดดมันแรงมากนะครับมันเลยก็มันก็เลยแบบดูร้อนอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครูขอเปิดใบเช็คชื่อไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันต้องมีการเทคไทม์นะครับในการแบบเปิดไฟล์ Excel เครื่องครูมันช้าหน่อยข้อ3ดูนะดาเดียกับลิซ่า2คนเนี้ย are very เป็นยังไงเอ่ยอย่างมาก because they are twin เพราะเขาเป็นฝาแฝดกันก็ต้องตอบเป็น similar เนาะเหมือนกันต่อไปดูนะครับข้อที่4ละ Joe is a หรือ and จุด person ลูก Joe เขาเป็นคนแบบไหนลูก who always get grade A นะผู้ซึ่งจาก get ก็คือได้รับเกรด A ลูกนะครับ in all subject ก็คือในทุกวิชา because เพราะว่า he usually submit his work on time his homework on time เขาจะมีการส่งงานเขาตรงเวลาเนาะก็เลยต้องตอบเป็น responsible โอเคข้อที่5ลูก ways คือวิธีลูกวิธีที่เราจะทำอะไรกับ your English skill นะครับคำว่า skill ก็คือทักษะเนาะทักษะภาษาอังกฤษ is to read English novel นะครับนะคือคุณเนี่ยนะครับจะต้องมีการอ่านนิยายภาษาอังกฤษแล้วก็อาจจะฟังแบบ English song listening to English song ก็คือฟังเพลงภาษาอังกฤษตอบเป็น improve ถ้าอยากจะพัฒนาครูเริ่มครูแนะนำหนูให้เริ่มจากการหาศิลปินนะครับ your favorite artist นะครับแล้วก็ฟังเพลงเยอะๆนะครับฟังเพลงฟังคลื่นวิทยุที่มันเป็นแบบภาษาอังกฤษเนาะพยายามจะ set environmental environment around to be English สร้างสถานการณ์หรือว่าสร้างสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราให้เป็นภาษาอังกฤษให้ได้6 don't touch อย่าไปแตะ that's mushroom ก็คือเห็ดนั้นนะเพราะว่ามันเป็นยังไงyou can be sick คุณสามารถจะป่วยเลยนะถ้าเกิดคุณไปแตะมันก็ต้องตอบเป็น poisonous ก็คือมีพิษเนาะเห็ดพิษนั่นเองข้อ7 some people likeคนบางคนอ่ะชอบอะไรจ๊ะอ่ะกับแอนตามด้วยตัวคำนามเหมือนกันชอบอะไรเอ่ย which is a kind of traveling in the nature ซึ่งมันเป็นชนิดของการท่องเที่ยวในธรรมชาตินะครับในธรรมชาติเช่นการไปปลูกต้นไม้ in the forest ข้อนี้ตอบเป็นชอบอะไรนะครับตอบเป็นคำว่า ecotourism นะก็คือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เนาะมันก็จะเป็นแบบการท่องเที่ยวที่เราจะไปดูแลธรรมชาติด้วยอ่ะไปปลูกต้นไม้ไปปลูกป่าไปเดินป่าก็จริงแต่ไปปลูกป่าด้วยนะครับป่าชายเลนอะไรเงี้ยข้อ8หลุดนะ nobody knows นะครับ nobody คือไม่มีใครนะลูกนะไม่มีใครรู้ the cause ก็คือสาเหตุลูกของการระเบิดในกรุงเทพเลยเพราะว่ามันเป็นจุดตอบเป็น mysterious นะครับมันยังคงเป็นเรื่องลึกลับหรือว่ายังเป็นปริศนาอยู่เนาะทันละไหมทันละไหมทันละไหมต่อไปข้อที่9ลูก hot weather สภาพอากาศที่ร้อนแล้วก็ rising sea level นะครับน้ำทะเลหนุนลูกน้ำทะเลเพิ่มขึ้นก็คือน้ำทะเลหนุนขึ้นมาเนาะเป็น two จุด of global warming เป็นอะไรเอ่ยของภาวะโลกร้อนน้ำทะเลหนุนไม่ต้องมองอันไหนใกล้เลยมันมีช่วงหนึ่งที่เจ้าพระยาเนี่ยจังพื้นที่ที่อยู่ตรงริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยถูกน้ำท่วมนั่นแหละน้ำทะเลมันหนุนขึ้นมาน้ำที่มาจากภาคเหนือก็ไปไม่ได้มันก็หนุนขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้แหละนะครับเป็นอะไรเอ่ยนะครับเราต้องตอบเป็น impact นะครับนะ impact แปลว่าอะไรลูกผลกระทบเนาะข้อที่10นดาไลท์เจอโจทย์นดาชอบอะไรเอ่ย because เพราะว่า she wants to be in the forestเพราะหล่อนเนี่ยชอบอยู่ในป่านะจ๊ะ
and spend time และใช้เวลาท่ามกลางต้นไม้ข้อนี้ตอบเป็นอะไรเอ่ยตอบเป็น trek ก็คือการเดินป่านะจ๊ะเรียบร้อยคำศัพท์นี่ดีมากเลยอ่ะคือพอหมดศัพท์เนี่ยคือครูจะรู้สึกสบายใจเพราะว่าตอนนี้แกรมมาเราหมดไปละเหลืออีกหนึ่งเรื่องนะครับในเรื่องของที่มันง่ายๆนะครับง่ายๆก็คือเรื่องของอะไร exclamation นะครับจริงๆอ่ะเรื่องนี้นะครับมันควรจะเรียนเป็นเรื่องแรกแต่ว่าครูรู้สึกว่าครูอยากจบ question tag question tag คือจุดเน้นของเขานะครับนะคิดว่าจะสอบแบบในเรื่องนี้นั่นแหละนะครับแน่ๆก็เลยต้องเน้นตัวที่แบบยังไงมันชัวร์แน่นอนนะครับนะม .2 เราก็ใกล้ละเหลือแกรมมาครั้งหน้าน่าจะจบน่าจะปิดจ็อบของม .2 ตรงแกรมมาคำศัพท์เนาะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเก็บตกอาจจะเป็นอังกฤษเสริมมาติวเลยเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้เขาจะให้จัดสอบเองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนะครับพอจัดสอบเองทีไรนะขอเมาท์มอยได้ปะม .2 สอบเร็วมากเหมือนเขาจะให้จัดสอบเองหรือเปล่าไม่แน่ใจอะนะครับนะไปภาคอะนะครับม .2 ก็จะสอบเร็วมากคือเร็วสุดๆเลยคืออังกฤษหลักนี่แหละอังกฤษเสริมครูไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะไปสอบอาทิตย์สุดท้ายนะครับครูก็เลยต้องกวาดอังกฤษหลักให้เร็วที่สุดนะครับมานะครับขอเช็คชื่อก่อนเนาะอ่ะโป้งประภาดาอยู่ไหมลูกส่งเสียงเจี๊ยวจ้ามาลูกมาค่ะมาค่ะโอเคเป้ยหรือปันเพรินลูกมาค่ะมาค่ะผักหวานจ้ามาหวคาน่ะพิชาภาโอเคมินทันลูกมินทันอยู่เนาะเกมอีอยู่ไหมลูกอยู่ค่ะโอเคนาวินนัชนนอยู่ไหมลูกอยู่ครับฮัลโหลโออยู่เนาะออมลูกออมพัชรพลจ้าอยู่ค่ะไม่ใช่พัชรพลเอาจะเป็นผู้ชายเลยพัชรพรครูอ่านเป็นพลยังไงวะทานลูกในที่พาทานอยู่ไหมลูกทานชอบพิมพ์มาเนาะทานอยู่ไหมลูกทานในที่พาอยู่ไหมเหมือนเมื่อกี้เห็นข้าวมาอยู่นี่บอลลูกธนภัทรลูกโอเคทานเช็คแล้วทานมาเนาะอะตอมลูกชัญญรัสมาค่ะจีจี้พิมพิสาจ้าจีจี้อยู่ไหมลูกไม่สิริวิภาโอเคจีจี้ยังไม่มาเนาะเดี๋ยวให้เพื่อนมาเอาแบบการันลูกวรปัตรลูกโอเคไอซ์วริศลามาค่ะโอเคมิวลูกพรชนกมาค่ะฟ้าพัทราวดีมาค่ะโอเคมีมี่ลูกเขมจิรามาค่ะวินสุภกิจลูกอยู่เนาะโอเคฟางลูกปุณยิสามาค่ะโอเคออมธัญพรมาค่ะยายไหมกันวรายายไหมอยู่ไหมลูกไม่อยู่เนาะอินออนสุพิชชามาค่ะโอเคใบตาลูกวิมลพรโอเคอยู่ไออุ่นปฏิตามาค่ะโอเคใบตองจิตราวันมาค่ะโอเคซินดี้ลูกมาค่ะเจนนี่ลูกมาค่ะแคปเทนลูกแคปเทนสิรสิทธิ์มาครับโอเคมิ้นลูกพัชราภามาค่ะก้าวภาคินลูกภาคินอยู่ไหมลูกก้าวไม่อยู่เนาะม่อนพัทรกรม่อนอยู่ไหมลูกม่อนไม่อยู่เนาะม่อนลาค่ะม่อนมานะโอเคเบนส์ลูกนัทธิดาเบนส์อยู่ไหมลูกเบนไม่อยู่เฟรมนัทวัฒน์ลูกอยู่ครับโอเคโอ๊ควิสรุตลูกอยู่นะพลอยพิชยาภามาค่ะโอเคมีใครยังไม่ได้เช็คชื่อไหมลูกมีไหมนะครับมีไหมถ้าไม่มีเราก็จะเลิกก่อนสัก5ทีเนาะนะครับนะก็ให้ได้พักผ่อนพักผ่อนกันนะครับก็จะมีคำทรงคำศัพท์แกมแม่นะครับนะใกล้ละนะครับอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเจอกันสัปดาห์หน้านะจ๊ะนะครับบ๊ายบาย have a good night นะครับนะ and be safe everyone นะครับแล้วก็ปลอดภัยนะจ๊ะทุกคนนะจ๊ะครูด้วยรวมถึงตัวครูตอนนี้รู้สึกแบบฉันร้อนๆยังไงเอ๊ะยังไงอะไรเงี้ยอ่ะนะครับโอเคไว้เจอกันสัปดาห์หน้านะเด็กๆนะโอเคบ๊ายบายลูกนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ